ันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆลองใช้สิ่งที่เรียกว่าสไลด์ซูมดูนะคะอันนี้มีประโยชน์ตรงที่เราสามารถเอาไว้สร้างซัมมารีหรือว่าสร้างสไลด์ที่เป็นเอาท์ไลน์ของเราแล้วนำเสนอให้มันมี movement ที่น่าสนใจนะคะและเป็นการสรุปในแต่ละพาร์ทของ presentation ที่เราจะนำเสนอด้วยค่ะเราเริ่มต้นกันก่อนนะคะว่าปกติถ้าเรา present แบบไม่ใช้สไลด์ซูมเนาะอันนี้ก็มีไฟล์ไว้นะคะมีสไลด์อยู่8หน้านะคะถ้าเรา present แบบธรรมดาปกติที่เราทำกันนะคะเราก็จะ present แล้วมันก็จะออกมาแบบนี้แห้งๆนะคะกด present now นะคะสไลด์โชว์แล้วก็คลิกเมาส์ไปเรื่อยๆเนาะนี่คือหน้าที่1นะคะ present ของเราจะวันนี้จะมี3ส่วนมี introduction มีส่วนที่2มีส่วนที่3อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนไป introduction เป็นแบบนี้นะคะการใช้สไลด์ซูมนะคะจะช่วย impress ผู้ฟังของเราได้นะคะส่วนที่2เนี่ยค่ะสไลด์ซูมนะคะมีใน Office 365และ PowerPoint 2019นะคะสไลด์ซูมมีอยู่3ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะ Summary Zoom ประเภทที่2 Section Zoom ประเภทที่3สไลด์ซูมเนี่ยค่ะคือมันก็จะออกมาแบบปกติที่เราทำกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากให้มันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราใช้สิ่งที่เรียกว่าสไลด์ซูมเข้ามาช่วยนะคะเป็นการสร้างลิงก์ยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือไฟล์ที่เตรียมไว้นะคะทำการใส่ซูมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราพรีเซนต์นะคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือหน้าแรกนะคะเราจะพูดเรื่องการใช้สไลด์ซูมนะคะมาถึงหน้า outline นะคะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะมันก็จะพาไปที่ introduction นะคะเสร็จปุ๊บนะคะพูด introduction เสร็จมันก็จะพาไปที่ส่วนที่2นะคะกลับมาที่หน้าที่เป็น outline แล้วมันก็จะพาไปส่วนที่3เห็นไหมคะแล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะพาไปที่แบบที่1แบบที่2นะคะแบบที่3มี transition ให้เราเห็นด้วยนะคะแล้วก็กลับมาที่หน้า outline เป็นการจบ presentation ของเรานะคะก็จะเห็นว่ามันมี movement และมันมีความน่าสนใจทำให้1นะคะเราสามารถที่จะควบคุมหมายถึงว่าในแต่ละ part ในการนำเสนอของเราได้เมื่อผู้ part 1จบนะคะก็กลับมาที่หน้า outline เป็นการ break ผู้ฟังด้วยว่าอันนี้จบ part ที่1แล้วจะเริ่มพาร์ทต่อไปแล้วนะจะเริ่มพาร์ทต่อไปแล้วนะอย่างนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีทรานซิชันให้ทำให้มันไม่กระด้างนะคะคราวนี้เรามาลองดูว่ามันเอาไปใช้อย่างไรได้บ้างนะคะแล้วมันทำยังไงค่ะโอเคนะคะทีนี้เรามาลองดูว่าแล้วการจะใส่เอาไลน์ด้วยสไลด์ซูมเนี่ยเราทำยังไงนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นไฟล์ที่เตรียมไว้นะคะสมมติว่าเราจะนำเสนองานวันนี้เนาะแล้วมันมี outline นะคะ presentation ของเราแบ่งเป็น5ส่วนนะคะแล้วมันก็คือมี introduction นะคะไฟล์ก็มีแบบนี้นะคะ introduction แล้วก็มีสไลด์ของเนื้อหาของ introduction literature review methodology result discussion แล้วก็ conclusion แบบนี้นะคะถ้าเรานำเสนอแบบนี้มันก็จะกระด้างกระด้างแบบที่เพื่อนรู้กันนะคะก็เป็นแบบนี้กดเมาส์คลิกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคราวนี้เราลองมาดูว่าเราจะเปลี่ยนหน้านี้ค่ะหน้าเอาท์ไลน์เนี้ยนะคะให้มันเป็นการมีสไลด์ซูมนะคะเราทำได้ง่ายๆโดยการ insert นะคะเอามาที่ปุ่ม insert นะคะซูมอยู่ตรงนี้ค่ะตรงลิงก์นะคะแล้วก็มีซูมซูมก็คือทำให้เราสามารถที่จะพรีเซนต์งานของเราแบบ creatively นะคะ in non-linear ways คือจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ1 2 3 4 5ตามนี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะคะตอนนี้มาดูว่าซูมเนี่ยก็จะมี3แบบนะคะมี summary zoom มี section zoom มี slide zoom ตอนนี้ section zoom มันเรากดไม่ได้เพราะว่า presentation ของเราตอนนี้ยังไม่ได้แบ่ง section นะคะอันแรกที่มีประโยชน์ในการสร้าง outline ก็คือเราเลือก summary zoom นะคะกดไปเลยนะคะ summary zoom เสร็จก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือกว่าเราจะเอาสไลด์ไหนมาเป็นตัว summary นะคะเพราะฉะนั้น
งานของเราวันนี้เราก็เลือก introduction นะคะ literature review methodology ใช่ไหม result and discussion แล้วก็ conclusion insert นะคะนี่ก็คือหน้าที่เป็น summary zoom เลยนะคะแบบนี้นะคะมีซูมแล้วเรียบร้อยแล้วสังเกตข้างนี้นะคะมันจะมีสไลด์อันเนี้ยเวลาเราทำเนี่ยมันจะสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะสไลด์เอาท์ไลน์ของเราเมื่อกี้ก็ยังอยู่เนาะเราสามารถลบทิ้งไปได้เราลบสไลด์เอาท์ไลน์นี้ออกไปก่อนเนาะเพราะว่าเรามีอันใหม่แล้วนะคะดีลีทไปเลยนะคะก็ถ้าเราพรีเซนต์นะคะเห็นนะคะมันก็จะพาเราไปที่ introduction นะคะเราก็พูดเกี่ยวกับ introduction ไปให้เสร็จมี2สไลด์ใช่ไหมคะมันก็จะกลับมาที่หน้าที่เป็น outline นะคะแล้วเราก็เมาส์คลิกต่อไปก็จะไปที่ literature review มีอยู่กี่สไลด์ก็ว่าไปนะคะมันก็จะกลับมาหน้านี้ก็เมาส์คลิกไปเรื่อยๆนะคะก็จะพาเราไปจนจบ conclusion นะคะอันนี้ก็คือวิธีการง่ายที่สุดในการทำ outline นะคะโดยที่เราแค่ insert นะคะ zoom summary zoom นะคะคราวนี้นอกจากนี้เนี่ยสังเกตนะคะว่าพอเราทำ summary zoom แล้วเนี่ย powerpoint ก็จะสร้าง section ให้เราอัตโนมัติตรงนี้นะคะนี่คือ section เป็น summary section มี1สไลด์และ section ที่1ก็คือเริ่มจากสไลด์หน้าที่เราเลือกไปเป็นตัว summary ใน outline นะคะไปจนถึงสไลด์สุดท้ายก่อนที่จะเป็นอีกหนึ่ง summary slide นะคะแล้วก็จะตั้งเป็น section ใหม่นะคะอันนี้ก็คือเขาตั้งชื่อให้เราเลยตามที่มันเป็นสไลด์แผ่นแรกนะคะ section เนี่ยเราสามารถ rename ได้นะคะนี่คือ section ที่เป็น introduction มีอยู่3สไลด์นี้ถ้าเราคลิกขวาเราก็สามารถ remove rename section ได้นะคะนี่ก็ข้ามไปก่อนสำหรับตอนนี้นะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือแบบที่ง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องคิดมากเนาะสังเกตนะคะตัวภาพนี่คือภาพนะคะนี่คือส่วนที่เป็น summary zoomPowerpoint ทำยังไงนะคะ PowerPoint ก็จะเอาภาพของสไลด์นั้นๆที่เราเลือกมาเป็นตัวเหมือนกับบุ๊กมาร์กให้เรานะคะเรียกว่าบุ๊กมาร์กก็แล้วกันเนาะสังเกตนะคะมันคือภาพของสไลด์นั้นๆนะคะเราลองไปเปลี่ยนภาพนี้ดูก็ได้นะคะสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีลองเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ดูว่าตรงนั้นมันจะเปลี่ยนด้วยไหมนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะสังเกตนะคะตรงหน้าที่เป็น summary zoom มันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ layout ของสไลด์ที่เป็น outline เป็นยังไงเราสามารถไปตกแต่งสไลด์นั้นๆให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวทีนี้ถ้าเราอยากจะมี creativity มากขึ้นไปกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแน่นอนที่สุดมันก็ต้องทำงานเพิ่มนะคะแต่ว่าเราอาจจะได้เอฟเฟกต์ที่มันน่าสนใจมากกว่านี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันน่าสนใจมากขึ้นได้ยังไงนะคะ อย่างหนึ่งก็คือตัว summary zoom เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องฟิกซ์อยู่กับที่แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหนึ่งสไลด์ที่เราสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเนาะเราอยากเอาอันนี้ออกไปสมมุตินะคะแล้วก็เราอยากจะย้ายสิ่งเหล่านี้เนาะอันนี้คือพื้นที่ที่เราสามารถจะเคลื่อนย้ายตัว summary zoom นี้ได้นะคะถ้าเราขยายมันก็ตัวขนาดของสไลด์มันก็จะใหญ่ขึ้นเนาะแต่เราก็สามารถที่จะทำมันเล็กลงได้สมมติเราอยากได้แค่นี้นะคะเราก็ทำให้เล็กลงได้นะคะนี่คือภาพหนึ่งนะคะในเมื่อมันเป็นภาพหนึ่งภาพแปลว่าเราสามารถจะเปลี่ยนภาพนี้ได้นะคะคลิกขวานะคะ change image นะคะก็เลือกไปว่าเราจะ change imageนี่ค่ะก็ PowerPoint ก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกรูปเป็นอะไรตั้งแต่รูปจากคอมพิวเตอร์เราเองหรือจาก Stock Image ที่มีให้ Online Picture อันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นจาก Icons ละกันนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเราอยากจะเลือกไอคอนเป็นอะไรนะคะเราก็เลือกได้สมมุติว่าขออนุญาตเลือกเป็นอันนี้นะคะง่ายๆเลือกเร็วๆเนาะนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะคะก็มันเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะคืออย่าลืมว่านี่คือ1ภาพเพร
ราะฉะนั้นถ้าเรามีภาพในคอมพิวเตอร์เราเองเราก็สามารถที่จะใช้ภาพในคอมพิวเตอร์เราได้สมมตินะคะเช่นอันนี้เห็นนะคะนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรก็ให้เราเตรียมรูปภาพไว้นะคะแล้วก็เมื่อทำแบบนี้เสร็จเราอยากจะให้ไอคอนนี้มันแทน introduction แต่มันไม่มี text อยู่ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะใส่ text box เข้าไปได้เหมือนปกติที่เราทำ powerpoint ปกติเลยค่ะอันนี้อาจจะเป็น introduction อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีไปได้อีกนะคะตามใจเราเลยนะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีเนี่ยค่ะได้ตามใจเรานะคะโอเคค่ะก็อาจจะเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆนะคะตกแต่งตามที่ เราจินตนาการได้นะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนตัวภาพของตัวสไลด์ที่เป็น summary นะคะอันนี้ก็คือเป็นไอคอนที่ไปเตรียมเป็นภาพเป็นสีตามที่ต้องการมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น text box ธรรมดาที่ใส่เข้าไปนะคะทีนี้ลองดูว่าตัวนี้มันมีเส้นกรอบสีเทาๆบางๆอยู่นะคะเราอาจจะอยากเอาออกไปก็ได้นะคะก็คือเหมือนการจัดการภาพรูปนึงแต่ตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าซูมนะคะมันก็จะทำซูมบอร์เดอร์ได้ก็คือเป็นกรอบสีต่างๆนะคะเราไม่เอากรอบเนาะเราก็เลือก no outline นะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกรอบสีเทาๆละมันก็จะสวยขึ้นเนาะเราก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ no outline หรือจะเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็ no outline นะคะมันก็จะเคลียร์ขึ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเรามาที่แท็บซูมนะคะมาที่แท็บซูมตรงนี้เราจะเห็นว่าอันแรกที่เป็น summary เนี่ยมันจะบอกว่าเป็น summary ของสไลด์ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเป็น summary ของสไลด์ที่3ถึง5ซึ่งก็คือส่วนที่เป็น introduction สไลด์ที่3ถึง5เห็นไหมคะแล้วก็ literature review เป็น summary ของสไลด์ที่6ถึง8 methodology 9ถึง11ซึ่งอันนี้เราก็เช็คได้ว่าsummarize หรือแต่ละหัวข้อของเราเนี่ยถูกต้องไหมนะคะอีกอันนึงที่สังเกตตรงนี้นะคะตรงซูมเครื่องหมายโค้งๆตรงนี้ลูกศรนะคะแสดงถึงการ return to zoom หมายความว่าเมื่อเรา present section ที่เป็น introduction ตรงนี้หรือสไลด์ที่3ถึง5เสร็จแล้วมันจะกลับมาที่หน้าที่เป็น summary zoom หน้านี้นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเราเลือกอันนี้นะเรามาดูตรงนี้ก็ได้ค่ะข้างบนนี้มันจะถูกเลือกไว้นะคะ return to zoom ถ้าเราเอามันออกเครื่องหมายสัญลักษณ์ return to zoom ลูกศรตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมคะแล้วมันไม่หายไปอันเดียวเนาะมันหายไปหมดเลยนะคะเพราะว่านี่คือ summary zoom ซึ่งเราทำ return to zoom มันก็จะกลับมาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลา present มันก็จะ present ไปทีละ section นะคะแล้วก็เมื่อหมด section นั้นมันก็จะกลับมาที่หน้านี้Okay, นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าเราเตรียมสไลด์สมมุติว่าเราทำ introduction ตอนแรกมันมีแค่นี้สไลด์ที่3ถึง5เนาะแต่บังเอิญเราต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปสมมุติว่าเรามี introduction แผ่นที่3นะคะตรงนี้เราเพิ่มสไลด์เข้าไปอันนี้จะเป็น introduction 3อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องลิงก์ใหม่นะคะกลับมาที่ outline นะคะเลือก zoom นะคะตอนนี้เซกชันนี้ introduction มันก็จะเป็นเซกชันของสไลด์ที่3ถึง6นั่นก็คือมันรวมสไลด์ใหม่ที่เราเพิ่งเพิ่มตรงนี้ไปตะกี้นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า sequence ในการนำเสนอเพื่อนๆอย่าลืมตรงนี้นะคะ sequence ในการนำเสนอก็คือมันจะนำเสนอไปทีละเซกชันเมื่อหมดเซกชันจะกลับมาหน้านี้ใหม่นะคะนะคะถ้าเรานำเสนอพรีเซนต์นะคะเรากดเมาส์คลิกนะคะก็จะไปเริ่มที่ introduction 1 2 3กลับไปหน้า summary นะคะต่อไปที่ literature review 1 2กลับมาหน้า summary นะคะคราวนี้มาถึงอันที่บอกว่าเราอยากจะนำเสนอข้ามได้ไหมข้ามได้ค่ะ
นะคะอย่างเช่นเรานำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันกลับมาที่หน้า outline นะแล้วอย่างเช่นกรรมการถามว่าขอกลับไปตรงส่วน result discussion หน่อยได้ไหมเราก็สามารถที่จะมาคลิกเลือกตรงหน้าตอนที่เรานำเสนอได้เห็นไหมคะมันจะมีมือกลายเป็นมือนะคะเราคลิกตรงนี้มันก็จะไปส่วนที่ result and discussion ได้เลยนะคะแล้วก็ไป result 1 result 2กลับมาที่ outline เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอามือไปกดเลือกsequence ของเขาก็จะ present ไปตามลำดับแต่ถ้าเราเอามือไปกดเลือกมันก็จะไปตรงที่ section นั้นได้เลยโอเคนะคะนี่คือความแตกต่างโอเคค่ะเอาล่ะนี่ก็คือการใช้ summary slide zoom นะคะ summary zoom ดีมากสำหรับการทำ outline แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตกแต่ง slide outline ให้เป็นอย่างที่เราต้องการใส่แบ็กกราวด์อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยค่ะทีนี้เราก็ใช้ summary zoom เป็นแล้วเนาะมันก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะมี3แบบให้เราเลือกเนาะเนี่ยมี section zoom กับ slide zoom 2 อันนี้นะคะต่างกับ summary zoom นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูการใช้ slide zoom ดูนะคะสมมุตินะคะสมมุติเอาไปใช้อะไรดีเนี่ยลองเสนอให้เป็นไอเดียนะคะว่านี่ก็คือวิธีหนึ่งของการใช้สไลด์ซูมได้สมมุติว่าเราจะมีควิสในชั้นเรียนนะคะแล้วก็เรามีเตรียมคำถามไว้3ข้อเตรียมคำถามไว้3ข้อนะคะ1 2 3นะคะ1 2 3ปกติถ้าเราจะควิสเด็กแล้วเราใช้แบบนี้นะคะเราก็จะต้องถามคำถามไปทีละข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3อย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนคำถามข้อที่1เป็นอย่างนี้ค่ะตอบข้อที่2ข้อที่3นะคะทีนี้ถ้าเราอยากให้เขาเรียกว่าอะไรให้เด็กได้มีส่วนร่วมนิดนึงนะคะเราก็อาจจะใช้ตัว Zoom นี้ได้นะคะเราจะใช้ตัวสไลด์ Zoom ดูนะคะลองเพิ่มสไลด์ไปก่อน1อันนะคะแล้วก็เลือก Blank นะคะ Insert Zoomสไลด์ซูมนะคะแล้วเราก็เอา question 1 question 2 question 3นะคะ insert ไปเนี่ยค่ะนี่คือข้อแรกที่ต่างกับ summary zoom นะคะก็คือเราเพิ่มสไลด์เองแล้วเราใส่ zoom มันก็จะอยู่บนสไลด์นี้จะไม่เพิ่มสไลด์ให้เราใหม่จะไม่เพิ่ม section ให้เรานะคะไม่มี section เพิ่มขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพของสไลด์ที่เป็นคำถามสไลด์คำถามที่1สไลด์คำถามที่2สไลด์คำถามที่3นะคะอาจจะดูไม่ค่อยชัดเพราะว่าไม่ได้ใส่สีให้นะคะเป็นไรเนาะเราก็เปลี่ยนรูปตรงนี้นะคะเปลี่ยนรูปตรงนี้ให้เป็นอย่างอื่นนะคะสมมติเอาง่ายๆเลยนะคะเป็นไอคอนข้อ1เป็น1นะคะนี่ก็จะเป็นข้อ1เนาะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นข้อ2เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นข้อ3แบบนี้นะคะคือเด็กก็จะมองไม่เห็นคำถามแล้วนะคะเด็กทีนี้เราก็ทำให้มันสนุกได้โดยการที่เราพรีเซนต์แล้วก็ถามเด็กว่าอยากทำควิสข้อไหนก่อนอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็อาจจะเลือกว่าโอ้ข้อ1อาจจะง่ายเอาข้อ1ก่อนแต่เด็กบางคนอาจจะบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากเรียงไป1 2 3เนี่ยจะเอาข้อ3ก่อนเราก็ให้เด็กเลือกนะคะก็สนุกดีนะคะเราก็สมมุติเด็กอยากทำข้อ3ก่อนเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามือกดไปทำข้อ3ก่อนได้อย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะเนี่ยค่ะนี่คือการใช้สไลด์ซูมแต่ทีนี้ถ้าเราจะทำเรื่องการควิสแบบนี้นะคะเราอย่าลืมมาดูที่ Return to Zoom ด้วยกด Zoom นะคะ By default นะคะของ Slide Zoom เนี่ยเขาจะไม่ Return to Zoom ให้เรานะคะเราก็ต้องเลือก Return to Zoom นะคะจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์นี้ขึ้นแล้วเราก็ต้องทำทุกอันเนี่ยค่ะก็คือถ้าเราถามเด็กอยากทำข้อ3ก่อนเนี่ยค่ะเมื่อข้อ3เสร็จแล้วอยากทำข้อไหนต่อเนี่ยมันก็จะกลับมาหน้านี้อยากทำข้อ1บ้างค่ะอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะนี่คือลักษณะของการใช้สไลด์ซูมมันก็ทำให้เราอาจจะมีส่วนร่วมกับเด็กในคลาสเวลาเราสอนนะคะหรืออาจจะให้เขาทายดูว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3คืออะไรหรื
อาจจะเป็นการจับฉลากก็ได้ค่ะจับฉลากว่าใครจะได้ของรางวัลเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ซ่อนอยู่ภายใต้รูปพวกนี้แล้วก็คลิกเอาอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นไอเดียนะคะว่าเราจะนำตัวสไลด์ซูมไปใช้ยังไงได้บ้างสำหรับตัวเซ็กชันซูมนะคะตัวเซ็กชันซูมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราทำซัมมารีซูมมันก็คือแบ่งเป็นเซ็กชันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาจอยากบางคนอาจจะอยากเพิ่มลิงก์เพื่อจะไปเซ็กชันที่เฉพาะเจาะจงในหน้าสไลด์หน้านั้นๆ นะคะก็ใช้ insert section zoom ได้สมมุติว่าเราดูที่ methodology อย่างเงี้ยนะคะแล้วmethod ที่1เนี่ยแล้วเราอยากเพิ่มลิงก์ไปที่ section ของ result and discussion ไว้นะคะแล้วก็ insert zoom section zoom นะคะก็จะพาเรามาหน้าที่เป็นหน้าแรกของแต่ละ section เห็นไหมคะให้เราเลือกหน้าแรกของแต่ละ section เท่านั้นเลยนะคะก็เราก็เลือกresult and discussion สมมุติเราอยากไปเซกชันนี้ insert ซึ่งมันก็จะเป็นภาพของสไลด์หน้านั้นของเซกชันนั้นที่เราเลือกไว้นะคะแล้วก็มันก็จะอยู่บนหน้านี้เลยบนหน้าสไลด์ที่เราสร้างลิงก์ไว้นะคะแล้วเวลาเรา present อย่างตรงนี้นะคะเวลาเรา present ถ้าเรา present แบบปกติแล้วเรามีเมธอดแผ่นที่2เนี่ยถ้าเราเมาส์คลิกมันจะไปหน้า2นะคะมันก็จะไม่ได้พรีเซนต์section ตามที่ต้องการถ้าเรามีลิงก์ไว้แบบนี้ที่หน้านี้มีลิงก์ไว้แบบนี้เราจำเป็นจะต้องเลื่อนเมาส์ไปให้เป็นรูปมือเพื่อที่จะกดไปที่ section ที่ต้องการนะคะแล้วมันก็จะไปพรีเซนต์ section นั้นจนจบนะคะมันถึงจะกลับมาที่หน้าเดิมนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แบบนี้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเราจะเพิ่มลิงก์ในสไลด์แต่ละหน้าเราอาจจะได้ใช้มากกว่าก็คือการเป็นสไลด์ซูมนะคะก็คือซูมไปที่สไลด์แต่ละหน้าที่เราอยากซูมสมมุติเราลบตรงนี้ไปเนาะเราอยากจะพูดเมธอดที่1แล้วเราอยากจะลิงก์ไปที่ result ของอันที่1นะคะเรามาเลือก insert zoom นะคะสไลด์ซูมเฮ้ก็จะมีสไลด์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในไฟล์นี้ให้เราเลือกนะคะสมมุติเราอยากจะไปที่ result ที่1เราก็เลือกอันนี้นะคะ insert นะคะภาพของ result หน้านั้นก็จะปรากฏตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็ย้ายไปตรงไหนก็ได้เพื่อที่ถ้าเรา present นะคะถ้าเรา present แล้วเราอยากจะไปดู result ของอันนี้ก่อนเราก็มากดให้เป็นมืออย่างนี้นะคะก็จะพาไปที่หน้านั้นนะคะแต่ทีนี้มันจะไป present result 2ต่อมันไม่กลับไปที่เดิมนะคะอันนี้คือข้อสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นสไลด์ซูมเป็นสไลด์ซูมนะคะ by default เขาจะไม่ return to zoom เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้กลับมาที่หน้านี้เราต้องเลือก return to zoom ด้วยแบบนี้ค่ะถ้าเรา present แล้วเราเลือก return to zoom นะคะเรา present method ที่1เราขอแวะไปดูผลอันที่1ก่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราเลือก return to zoom แล้วใช่ไหมคะมันก็จะกลับมาที่หน้า method ที่1แล้วเราก็ present method ที่2ต่อไปอันนี้เราก็ต้องซ้อมการนำเสนอของเรานะคะเพื่อให้มั่นใจว่า sequence ที่เราจะนำเสนอนั้นเราถูกต้องอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะคะตอนไหนที่เราจะเลื่อนสไลด์ไปตามลำดับหรือตอนไหนที่เราจะอยากจะแสดงสิ่งที่เราลิงก์ไว้นะคะก่อนการนำเสนอทุกครั้งเราก็ต้องซ้อมก่อนนะคะค่ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะเพื่อนๆลองใช้ Office 365ดูนะคะแล้วก็ลองใช้ Slide Zoom แล้วก็จะได้นำเสนอได้สนุกนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ